มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดงานเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง25ปีมหาวิทยาลัยนเรศวร4รอบศึกษาศาสตร์วสมสวมนในวันที่17มกราคม2558ณห้องสัมมนา1คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเป็นการระลึกถึงวันก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์โดยมีพระมหาวุฒิชัยว.วชิรเมธีศาสตราจารย์ดร.สุจินต์จินายนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.สำราญมีแจ้งคณบดีศึกษาศาสตร์คณาจารย์และนิสิตร่วมงานกันอย่างคับคั่งทั้งนี้ศาสตราจารย์ดร.สุจินต์จินายนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรได้แนะแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทยไว้อย่างน่าสนใจ3ข้อคือ 1. การปรับปรุงโครงสร้างระบบการศึกษาของไทยใหม่ 2. การลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาและ 3. การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของครูที่จะสร้างขึ้นใหม่ในอนาคตสามเรื่องใหญ่ๆสองหนึ่งก็คือเรื่องโครงสร้างสองเนี่ยดีเซนทัลไลซ์ใช่ไหมดีเซนทัลไลซ์แล้วสามเนี่ยพัฒนาถูกให้ลดวิธีการใหม่ที่หนึ่งแล้วลดความเหลื่อมล้ำดีเซนทัลไลซ์เนี่ยพูดจะลดความเหลื่อมล้ำให้ได้เพราะเซนทัลไลซ์ยังเหลื่อมล้ำอยู่ตลอดเมื่อกี้ผมก็พูดทางด้านนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้สะท้อนข้อคิดเห็นในฐานะของครูรุ่นใหม่ว่าอยากให้ปรับลดกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเวลาสำหรับการเตรียมการสอนมากยิ่งขึ้นสำหรับความคิดเห็นของครูยุคใหม่นะคะก็ในฐานะที่พวกเราก็เรียนครูด้วยนะคะก็คิดว่าจากการที่สังเกตการสอนแล้วก็บทบาทของครูในยุคก่อนๆนะคะก็รู้สึกว่ามีการประชุมแล้วก็มีบทบาทอะไรต่างๆมากมายค่ะจึงอยากจะให้ทางกระทรวงศึกษาธิการช่วยลดการประเมินในเรื่องที่ไม่จำเป็นนะคะครูจะได้มีเวลามาเตรียมการเรียนการสอนแล้วก็มีการเตรียมสื่ออะไรต่างๆให้นักเรียนจะได้มีการเรียกว่านักเรียนจะได้มีประสิทธิภาพค่ะการเรียนจะได้นักเรียนจะได้เกิดผลสำเร็จทางการเรียนได้ดียิ่งขึ้นค่ะถ้ามีการจัดเรียนได้อย่างดีการศึกษาของไทยในวันนี้จึงเป็นวาระเร่งด่วนในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้ายนั่นคือเยาวชนไทยเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพพัฒนาประเทศต่อไปกมลชัยอุปถัมภ์สำนักข่าวเสรีชนนิวรายงานร่วมสนับสนุนข่าวโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดรักษาความปลอดภัยนพกรรณเรื่องความปลอดภัยไว้ใจเราโทรศัพท์055-303-817ห้างหุ้นส่วนจำกัดแฮนด์เซอร์วิสบริการงานรักษาความปลอดภัยงานรักษาความสะอาดงานดีมีมาตรฐานราคาบริการประทับใจติดต่องานสมัครงานโทรศัพท์055-303-815สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลกข่าวสารฉับไวทันใจทุกช่องทาง